มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าคนสมัยนี้หลงลืมกันบ่อยไม่เฉพาะคนสูงอายุนะคะแม้เด็กหรือวัยรุ่นก็เป็นโรคนี้กันแล้วมีวิธีการแก้ไขอย่างไรคือคนในยุคนี้เนี่ยใช้โซเชียลกันเยอะเพราะฉะนั้นเรียนหนังสืออยู่ๆเดี๋ยวก็มีติ้งเข้ามาก็รีบมาเปิดมือถือดูว่าใครส่งข้อความมาแล้วก็แชทไปแชทมาเดี๋ยวก็ฟังครูสอนเดี๋ยวก็ดูมือถือจะทำอะไรก็มีเรื่องแทรกเข้ามาเปลี่ยนความสนใจตลอดงั้นสมองจะต้องไปเรื่องนั้นมาเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นมาเรื่องนี้สลับไปสลับมาจริงๆสมองคนเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการทำอะไรทีละอย่างพอต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆอย่างนี้นะสมองเกิดการล้าโดยไม่รู้ตัวแล้วสุดท้ายจะเป็นโรคหลงๆลืมๆวิธีการแก้ไขคือจะทำอะไรทำทีละเรื่องจะเรียนหนังสือปิดโทรศัพท์มือถือเลยหมดชั่วโมงเรียนแล้วค่อยเปิดจะทำงานไม่ใช่เปิดมือถือตลอดเวลาปิดเลยจะประชุมเนี่ยปิดมือถือเลยแล้วก็พอเสร็จภารกิจแล้วจะดูมือถือก็ดูเป็นเรื่องเป็นราวจะชั่วโมงละครั้งหรือว่าเสร็จครึ่งเช้าแล้วก็พักเที่ยงทานข้าวแล้วค่อยมาเปิดเครื่องดูก็แล้วแต่อย่าไปกลัวว่าเราเองจะตกข่าวสารเกินไปยุคก่อนหน้านี้20ปีคนยังไม่ค่อยมีมือถือใช้เราไปไหนไม่มีมือถือก็ยังไม่เห็นจะเดือดร้อนอยู่ได้อย่าไปกังวลกับมือถือจนเกินไปเจริญพร